หลายข้อกังวลหลังเปิดประเทศโควิดกลายพันธุ์กว่าเดิมไหมโควิดแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นแค่ไหนและเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยคนต่างชาติจะเอาสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาไหมคือผมว่าเขาก็อาจจะเอาสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในขณะเดียวกันเข้ามาเขาอาจจะกลัวเขาจะติดสายพันธุ์ใหม่จากคนไทยก็ได้นะที่เวลาเราเปิดมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะติดเชื้อจากนักเดินทางแล้วหรือตอนแรกที่เราติดเชื้อจากคนจีนใช่ไหมก็เป็นได้แล้วมันจะมากขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการป้องกันที่เรามีนี่แหละครับคือถ้าเกิดเราใส่หน้ากากแล้วก็เรารักษาระยะห่างกันไว้เนี่ยผมว่าเราสามารถจะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปได้โดยปลอดภัยและโอกาสติดจะน้อยถ้าเรารู้จักวิธีอาจารย์ดูเทียบจากสถานการณ์ที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เท่าที่ดูประสบการณ์จากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะฮะภูเก็ตขณะนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นพอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้ติดเชื้อจากนักเดินทางแล้วมันติดกันเองผมจะกังวลมากกว่าจริงๆอ่ะตอนนี้คนไทยก็มีเชื้อเนี่ยเยอะแยะก็จะต้องใช้วิธีการป้องกันสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะคุยกับใครเป็นคนต่างชาติหรือคนในประเทศเราก็จะต้องมีความระมัดระวังระดับนี้อยู่แล้วถ้าเกิดทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีนทั่วแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะค่อยๆผ่อนคลายไปในภายหลังแล้วการกลายพันธุ์จะเกิดขึ้นไหมครับเรื่องสายพันธุ์ใหม่เนี่ยผมว่าไม่ต้องกลัวแล้วครับว่ามันจะมาแน่แต่ไวรัสมันจะกลายพันธุ์ยังไงก็ตามมันไม่สามารถกลายพันธุ์แล้วทะลุหน้ากากได้มันไม่สามารถกระโดดไกล10เมตร20เมตรมันทำไม่ได้มันไม่สามารถมันก็ยังเป็นไวรัสการติดก็ยังใช้วิธีเดิมเพราะวิธีการป้องกันก็ใช้วิธีเดิมซึ่งยังได้ผลอยู่ต้องเข้าใจและรับรู้ว่ามันคือเรื่องธรรมชาติเชื้อไวรัสเนี่ยเวลามันแบ่งตัวมันก็เกิดการกลายพันธุ์เสมอแหละนี่ถ้าเกิดว่ามันกลายพันธุ์แล้วเกิดมันกลายพันธุ์ในจุดซึ่งทำให้มันอ่อนแอลงไวรัสมันตายไปเองแต่ถ้าเกิดมันกลายพันธุ์แล้วมันแข็งแรงขึ้นมันก็จะระบาดมากมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับการกลายพันธุ์ของเชื้อมันเปลี่ยนแค่กรรมพันธุ์ที่มันจะตอบสนองต่อยาหรือตอบสนองต่อวัคซีนที่เปลี่ยนไปหรือจะมีลักษณะของการระบาดที่ง่ายขึ้นหรือการระบาดที่ยากขึ้นก็แล้วแต่ว่ามันกลายพันธุ์ตรงไหนไม่ต้องกลัวมากและต้องรู้ว่าต้องป้องกันการติดกันมันก็ยังเป็นเรื่องของการหายใจลดการอยู่ใกล้ชิดการอยู่ด้วยกันไม่สวมหน้ากากแล้วก็เวลาเราหายใจพูดหายใจร้องเพลงกิจกรรมเหล่านี้แหละเป็นกิจกรรมที่มันจะมีฝอยละอองออกมาจากทางเดินหายใจของเราแล้วถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่มีเชื้ออยู่ในตัวฝอยละอองพวกนี้ก็จะเป็นฝอยละอองที่มีเชื้อและคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่คุยกับเราอะไรเงี้ยนะครับก็จะติดเชื้อจากเรานั้นไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็จะเป็นแบบนี้ถ้ายิ่งมีกิจกรรมเหล่านี้มากโอกาสการติดเชื้อยิ่งมากอาจารย์ย้ำว่าไม่ว่าจะเปิดหรือปิดประเทศวิธีป้องกันตัวก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะเปิดประเทศปิดประเทศเนี่ยนะครับวิธีการป้องกันตัวเราก็ยังเป็นวิธีการมาตรฐานที่ได้ผลมาเป็นเวลาเป็นปีนะครับก็ยังใช้วิธีการเดิมเลยหากเลี่ยงที่หนาแน่นไม่ได้ให้ใช้หน้ากาก2ชั้นคนจะแน่นเวลาเปิดประเทศและคนเดินทางรถโดยสารสาธารณะจะแน่นมากคือมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถรักษาระยะห่างได้สถานการณ์อย่างนั้นผมแนะนำว่าน่าจะใช้หน้ากาก2ชั้นคือหน้ากากชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยแล้วหน้ากากชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าให้หน้ากากผ้าเนี่ยมันมีสายที่เราสามารถดึงรูดให้หน้ากากผ้านั้นกดบนหน้ากากอนามัยให้มันกระชับเพื่อทำให้หน้ากากเนี่ยมันกระชับกับหน้าเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนที่คนไม่แน่นมากรักษาระยะห่างนะผมว่าหน้ากากชั้นเดียวก็น่าจะพอส่วนการล้างมือก็อย่างสำคัญแอลกอฮอล์เจลพกติดตัวไว้ก็ดีนะกดเล็กๆพร้อมที่จะใช้งานได้เราขึ้นรถสองแถวนี้นะครับเราก็ทำความสะอาดมือสักทีก่อนแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็ทำความสะอาดมือทีนึงการกินอาหารผมคิดว่าโดยทั่วไปเราก็ยังน่าจะต้องแยกกันกินอยู่อย่าเพิ่งรวมกลุ่มกันกินมากมายนะอย่าใช้เวลานานแล้วก็รักษาระยะห่างพอสมควรและที่สำคัญคือเรื่องวัคซีนวัคซีนเป็นประการด่านที่2ถัดจากหน้ากากและการรักษาระยะห่างวัคซีนทำให้ร่างกายเราเนี่ยรู้จักว่าหน้าตาอย่างนี้คือเชื้อโรคเมื่อเชื้อโรคเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะระดมสรรพกำลังในร่างกายเราเนี่ยออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคแต่สรุปแล้วเราต้องกลัวไหมครับเราต้องไม่กลัวแต่ว่าต้องไม่ลดความระมัดระวังก็เรียกว่ามีความกลัวระดับนึงไม่ต้องกลัวมากจนไม่เป็นนี้เลยถ้าไม่กลัวเลยก็ไม่ดีกลัวนิดนึงนะฮะเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังป้องกันแล้วก็ด้วยวิธีต่างๆที่ว่ากันไปเมื่อกี้นะแล้วเราก็จะปลอดภัยแล้วก็ชีวิตเราก็เป็นปกติด้วยสุดท้ายอาจารย์ย้ำว่าโดยส่วนตัวผมเองชีวิตผมขนาดนี้ผมก็ทำปกติมากเลยนะครับผมก็ไปนู่นไปนี่นะฮะแต่ไปด้วยความอะไรไหมระวังคือถ้าเมื่อไหร่ที่เจอต้องอยู่คนหลายคนปุ๊บผมใส่หน้ากากผมไม่เคยหน้ากากจากหน้าเวลาที่มีคนหลายคนแล้วคนจำนวนมากในประเทศไทยผมว่าถ้าทำแบบนี้อยู่แล้วก็ปลอดภัยการเข้าใจข้อเท็จจริงจะทำให้เราจัดการความกลัวและใช้ประโยชน์จากความกลัวได้อย่างเหมาะสมนะครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์การพิจารณาถึงเนื้อหาข่าวและการทราบถึงพรบของคอมพิวเตอร์เพื่อนำปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม